สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ห้างเซ็นทรัลเวิลด์นะครับวันนี้พามาชมงานเกี่ยวกับโครงการหลวงนะครับซึ่งเขาจัดกันที่ชั้น1นะครับตั้งแต่วันที่5ถึง14สิงหาคมนะครับจุดที่ผมอยู่ตรงนี้ก็คือตรงบริเวณเวทีการแสดงนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมกันจากจุดตรงบริเวณเวทีการแสดงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมร้านที่มาออกงานของโครงการหลวงนะครับก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ดีๆจากโครงการหลวงทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสินค้ากันซึ่งจะอยู่ฝั่งตรงข้ามนี้เองครับเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมภายในงานตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้จะเป็นผังของงานนะครับซึ่งเขาก็จะแบ่งเป็นหลายๆโซนนะครับเราก็มาดูตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวจะพาไปชมจุดบริเวณนิทรรศการตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสินค้าของโครงการหลวงนะครับมีกัญชงและหัตถกรรมเพื่อความยั่งยืนเดี๋ยวเราไปชมสินค้าภายในงานกันครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างสินค้าสวยๆนะครับที่มาจำหน่ายภายในงานกันมีชุดผ้าหม้อห้อมด้วยนะครับเป็นชุดชาวขาวพื้นเมืองตรงนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์จากดอกไม้แห้งนะครับทำเอาไว้สวยงามทีเดียวเดี๋ยวเราไปชมโซนต่อไปนะครับโซนตรงนี้ก็จะมีเป็นบูธจำหน่ายสินค้าของโครงการหลวงนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมร้านแรกก่อนนะคือร้านภูฟ้านะครับมีสินค้าสวยๆเยอะแยะเลยตรงนี้ก็จะเป็นร้านค้าของมูลนิธิสารใจไทยนะครับจะเป็นพวกเครื่องแก้วต่างๆนะครับถ้วยกาแฟส่วนร้านนี้ก็จะเป็นของโครงการศิลปาชีพนะครับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์นะครับก็จะมีสินค้าเกี่ยวกับเป็นพวกเครื่องเซรามิกนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์จากสินค้าดอยตุงนะครับก็จะมีเป็นพวกกาแฟต่างๆด้วย
จุดตรงนี้ก็จะเป็นสินค้าจากดอยคำนะครับจะมีเป็นพวกน้ำผลไม้คั้นสดๆให้เราได้มาชิมกันเลยและทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศภายในงานของโครงการหลวงนะครับที่จัดที่ห้างเซ็นทรัลเวิลด์นะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่มีเวลาว่างก็มาหาซื้อสินค้าของโครงการหลวงได้นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวไปช้อปปิ้งบ้างแล้วสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ